นี่ครับมื้อนี้ทำน้ำพริกกะปิครับเห็ดน้ำพริกกะปิครับมื้อนี้ปิมาเผาย่างไฟมันหอมครับครับใส่กะปิเกาะลันตาครับผมปิเห็ดมือมาครับของฝากจากกระบี่ครับผมใส่บักเกลือก็บักเขือธรรมดาครับผมมีบักแข็งครับมื้อนี้จะกุ้งขัวเรียบร้อยแล้วครับตำกันครับที่นี่กุ้งแห้งขัวลงไปครับก่อนเห็ดบ่มีกุ้งแห้งอย่างที่ครับแสบมากเลยล่ะครับขัวขาเชื่อมก่อนครับธรรมดาขัวทุกอย่างครับที่แซ่บขัวกะปิกะปิกับย่างแล้วครับกระเทียมใส่เป็นกระเทียมพื้นบ้านครับเนี่ยหอมแรงครับกระเทียมไทยเขาบวกแก๊สเปียกเลยครับมันเน้นสวยงามครับเน้นอร่อยอย่างที่ข้างครับหอมครับกระเทียมแบบพริกใส่น้ำนะครับพริกขี้หนูครับไปถ่ายโรยด่าน้ำครับเดี๋ยวไปโรยหน้าด้วยมันเน้นทิศละเอียดครับเน้นพ่อบุบๆพ่อครับผมกะปิต้องไว้ด้วยครับที่นี่จะไปตองหอมอยู่แล้วครับหอมแรงครับหมดเลยตาดนาอยู่พ่อครับน้ำตาลปี๊บครับถ้าว่าหวานพ่อเขาก็เพิ่มน้ำตาลทรายลงไปก็ได้ครับผมเห็ดแบบน้ำข้นๆครับผมแซ่บน้ำข้นๆเต็มเครื่องไปครับครับมีบักเอิร์กพร้อมผมมีบักแข้งครับใส่ลูกโดดลงไปเยอะๆตามพ่อบุบๆนะครับแซ่บครับผมตามพอมันบุบๆเข้ากันครับเป็นน้ำพริกกะปิส้มเครื่องไปแล้วครับใส่ทุกอย่างนี่กุ้งเสียบดูครับเดี๋ยวผมมาใส่ครับใส่กุ้งเสียบลงไปเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบไปด้วยจอดครับปรุงรสครับไปที่นี่น้ำสดๆครับความเค็มมาตรงห่วงครับกุ้งแห้งก็มีเค็มอยู่แล้วใส่น้ำมะนาวหลายๆสดครับเขาสวยหอนๆนี่ครับแถมเหลือกับเห็ดแจงลั่นจวนกันเลยครับใส่เนื้อ
ังเฮ็ดเขาคุกกะปิก็ได้ครับรสมากครับพี่นี่หยิบหน่อยมีความนัวอย่าน้ำปลาปลาความหอมจังหน่อยครับต้องใส่นิดนึงนะครับน้ำปลามันบ่หอมต่างใส่สิว่าพ่อครับใส่เอาหวานแหลมจังหน่อยสิหวานนัวครับใส่หวานแหลมพี่กะปิให้เห็นเก่งครับผมกะปิกับกระเทียมก็คือใส่กะปิลงไปครับพี่ใส่น้ำตาลกันครับแก้วใส่เขือหน่อยใส่น้ำตาลละลายนิดนึงครับรสชาติที่เป็นแนวไหนเป็นอาหารไตครับพี่กะปิแต่กินในทุกภาคแซ่บเบิดจนเนื้อกุ้งมันเต็มเลยยักคำใดก็พอเดินเนื้อกุ้งครับยับแล้วเอาเลยครับต้องด่าเบียกเง้าเล็กน้อยก็ดีเลยเป็นน้ำหน่อยครับมันเค็มข้นไปเราจะแบบนี้ครับแบบคุกขิกสดก็พริกเป็นลูกเป็นลูกแบบนี้ครับสะใจเจอครับเจอกันตอนกินครับผมครับเสร็จเรียบร้อยครับผมพริกกะปิทอดปลาทูครับทอดไข่เสร็จต้นหอมสวยนั่นห่อนแล้วก็มีลวกผักครับลวกดอกบักอือบักอืออ่อนผักกวางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งครับผักบุ้งนะเขือผักแตงมะทั่วครับไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้เวลากินแล้วอากาศที่ห้อนครับกินน้ำเย็นๆตลอดครับครับพริกกะปิก่อลั่นตาครับชิคกับขอบสวยหอนเบิ่งก่อนนี่เข้มกุ้งครับเขาใช้กุ้งเลยจังหวะแซ่บครับผู้ชายผมก็เจิมบางหน้าใบหนึ่งไว้กับน้ำตาลนี่ครับคอยหลาดก็พักครับมีบุกอื่นหน่อยหวานหวานอื่นหน่อยว่ามีผักขาถอดใส่ไข่ครับเลยถอดใส่ไข่ใส่กับดอกผักหอมบัวผักชุดเด็ดผักไข่กะปิกะปิว่าจำเป็นต้องใส่ในผักชะอมตลอดก็ได้ครับตรงนี้ลูกโดดน้ำมาเบิร์ดครับเดี๋ยวในพ่อกับแม่เขาร้ายอยู่เป็นหมอเลยครับถ่ายทอดพริกกะปิหอมเดี๋ยวมาครับต้องไปดูเต็มๆเลยกลางของดอกก่อนครับอากาศห่อนครับเมืองไทยสุดยอดน้ำเอิร์กน้ำลมปิด3ลูกทู่เป็นโตเลยครับเครื่องตัว
ผู้ครับอันนี้ยอดบักอื้อครับยำอื้ออ่อนบุ่งหน้าครับเราต้องอ่อนมาดวกทุกอย่างเห็ดเมนูที่แซ่บครับผมกับเป็นสาเห็ดโดนครับเห็ดคนเดียวเมื่อกี้เหมือนกันแต่มันจะ2ชั่วโมงครับได้กินคือเก็บครับหาวัตถุดิบก่อนครับท่านแรกหาวัตถุดิบได้แล้วมาเตรียมผักครับแจ๊บพริกแจ๊กกระเทียมเมนูที่ต้องค่อยๆเห็ดไปทีละอย่างครับมันขอดใครขอดเป็นผู้เลยจะขุ่มคาแซ่บมากครับไม่รู้ดีกว่าอย่างน้ำผักคือของซื้อเลยครับโดนเช็ดหลายอย่างเลยอาคุณตัวครับแจงครับถั่วกับมิ้นดูครับแหนมดูคนเดียวครับปักเนี่ยป๊อกป๊อกคือมันปลาเกลือเขาก็สวยกว่าแถวปิกปิสุดกับนี่นะครับไข่ผัดกระทู่ต้มน้ำใหม่ครับเริ่มนึงแล้วมันหนามันครับน้ำใหม่มันหายากด้วยไข่เกี๊ยวก็โตอยู่เลยครับยอดเหลือแซ่บอือออนมาครับคุณดอกไม่ต้องถูกกับผักบ้างครับผักไรอย่างไรแนวเอามันไม่ต้องหลวกผักมีบวบอยู่เริ่มรวบบวบครับนี่บวบทั้งชุดก่อนเรียกว่าแซ่บมากครับผมทอดผัดกระทู้สุดๆพริกมาเป็นลูกเลยเป็นเด็ดครับเนี่ยกระทู้
างไรครับเผ็ดกะปิเป็นเมนูโปรดอยู่แล้วครับให้กินดูครับมาครับจับมาสูสีกับแก้วบ่องเพื่อแซ่บพดแก้วบ่องครับตัวเฮียบีก็บอกค่ะน่าบื้อไปครับเด็ดจิ้มพริกเลยกลับมาใช้ดอกมะขามบัวครับดอกมะขามบัวไอ้บอลมูมี่ผักขาตัดดอกมะขามบัวเลยครับสุดยอดเยอะมากครับจิ้มกับผักสดโอเคแล้วกระปิพี่เขาจะเอาหอมกุ้งแล้วครับก็ต้องตำกุ้งแห้งใส่กระเชษตำแห้งแบบมีเครื่องความเข้มแล้วก็ลงตัวครับเก็บผักเน่าน้ำตาลอีกตักนิดหน่อยคุณของฝากจากกระบี่นะครับจับดีแบบนี้เลยทำนี่แยงสาใจนะครับไปเกี่ยวเขาต้องปีกับปีนสุดยอดแต่ทุกคนทั้งแซ่บเบิดก่อนกวางตุ้งครับเดี๋ยวอยู่ครับไปหวานก็ไปเต็มใช้ดอกประทูแซ่บใครนะความแซ่บๆส่งถ่ายครับทูทั้งไข่เกี่ยวอ
ันมาครับผมเดี๋ยวมาคิมหนาครับหยามเย็นด้วยได้ดูดาครับวันนี้